สวัสดีค่ะครัวมานาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำกระทงใบตองสำหรับใส่ขนมวันนี้เราก็จะทำกันแบบง่ายๆค่ะได้ใบตองมาแล้วเราก็นำไปลนไฟให้นิ่มพอประมาณนะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเตรียมถ้วยมาขนาด 4.5 นิ้วนะคะพับใบตองเข้าหากันโดยการหันหน้านวลเข้าหากันนะคะจากนั้นใช้มีดมาตัดให้ขาดค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ใบตอง2ใบแบบนี้นะคะอีกรอบค่ะเราก็จะพับใบตองโดยการหันหน้านวลเข้าหากันจากนั้นใช้ถ้วย 4.5 นิ้วมาคว่ำลงนะคะแล้วก็ใช้มีดตัดให้ขาดค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำในส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการเย็บกระทงค่ะแล้วก็จะนำใบตอง2ใบมาประกบกันโดยการหันหน้านวลเข้าหากันใบแรกเราก็จะวางในแนวขวางใบที่2ประกบกันก็จะวางในแนวตั้งค่ะจากนั้นก็พับจับจีบแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะใช้ไม้ปลายแหลมมากลัดค่ะทำฝั่งตรงข้ามค่ะสำหรับกระทงเราก็จะมี4มุมนะคะก็เสร็จแล้ว1อันค่ะสำหรับกระทงใส่อาหารของเรานะคะนี่ค่ะก็จะสวยมากค่ะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำในส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำกระทงสำหรับใส่ขนมแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ